วันนี้ท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ใกล้และมาจากทางไกลมุ่งแสวงต่ออัตตสมบัติที่ออกจากธรรมสมบัติเพื่อจิตใจโดยเฉพาะคำว่าสมบัตินั้นมีสองประเภทสมบัติที่เป็นด้านวัตถุนั้นเป็นสมบัติเพื่อส่วนร่างกายจะได้อาศัยใจผู้รับผิดชอบก็พอมีส่วนบ้างเล็กน้อยบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆนั้นเป็นอัตตสมบัติหรือเป็นธรรมะสมบัติสมบัตินี้เพื่อใจโดยเฉพาะใจที่ขาดสมบัตินี้ย่อมดิ้นรนหิวโหยเช่นเดียวกับร่างกายที่ขาดอาหารภายนอกเช่นข้าวน้ำเป็นต้นกายย่อมมีการระส่ำระสายแสดงความโกรธกวายความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับความหิวโหยที่ปรากฏขึ้นมากน้อยจิตใจที่ขาดอาหารที่ถูกต้องกับตัวเองหรือเหมาะสมกับตัวเองได้แต่ขาดบุญขาดกุศลก็ย่อมแสดงอาการโกรธผู้ลายมีความทุกข์แสดงขึ้นมากน้อยตามความขาดตกบกพร่องหรือไม่มีอาหารได้แก่ธรรมสมบัตินั่นเลยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกผู้มีความจำเป็นด้วยอาหารทั้งสองประเภทนี้ให้ได้ประพฤติปฏิบัติหรือเสาะแสวงหาให้เหมาะสมกับทั้งส่วนร่างกายและจิตใจคือสอนประโยชน์เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้ที่จะพึงได้พึงถึงแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยได้รับความสุขจากสมบัตินั้นๆมากน้อยเพียงไรท่านก็ทรงสั่งสอนสัมปรายิกถประโยชน์คือผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับและพึงจะได้อาศัยในวาระต่อไปที่ร่างกายหมดความสามารถที่จะทนอยู่ได้แล้วใจจะแสวงหาบ้านใหม่ที่ใหม่ที่กำเนิดใหม่ขึ้นมาก็จะได้อาศัยคุณงามความดีที่เป็นอัตตสมบัตินี้เป็นต้นทุนเช่นเดียวกับผู้มีเงินจะปลูกบ้านหรือซื้อสถานที่ที่เหมาะสมได้มากน้อยตามสมบัติที่มีอยู่ของตนจิตใจมีความเคลื่อนที่อยู่เสมอมาตั้งแต่กับไหนการใดจนไม่อาจสามารถจะนับได้ในภพชาติของตนที่จิตใจมีความได้เคลื่อนย้ายไปสู่กำเนิดต่างๆและสถานที่ต่างๆเมื่อเคยเป็นมาอย่างไรหากเหตุผลที่มีอยู่กับจิตนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดพอที่จะให้เป็นอย่างอื่นก็จำต้องมีความเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆหรือว่าท่องเที่ยวไปอย่างนั้นเรื่อยๆที่เรียกว่าเกิดในภพใหม่ภพนั้นภพนี้สูงต่ำตามแต่บุญแต่กรรมที่มีอยู่ภายในจิต
นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บำเพ็ญสัมปรายิกถประโยชน์มีประโยชน์เพื่อพบชาติต่อไปของตนอย่าให้ขาดตกบกพร่องหรืออย่าให้ขาดแคลนเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธได้ทราบเรื่องนี้มาด้วยดีจึงพากันเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งภายนอกและภายในทั้งทางกายทางวาจาและทางใจพูดง่ายๆภายในหมายถึงใจเจตนาที่เป็นกุศลวาจากับกายเป็นเครื่องมือของใจที่สั่งงานในการบำเพ็ญประโยชน์ผู้ไม่ประมาททั้งสะทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์และสัมปรายิกถะประโยชน์ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมทั้งการอยู่และการไปไม่ขาดตกบกพร่องไปก็เป็นสุขมีสุขโตเป็นที่หวังสำหรับผู้ไม่ประมาทธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนแบบเดียวกันเพราะเรื่องของสัตว์โลกที่หมุนเวียนอยู่ด้วยการเกิดแก่เจ็บตายและสัมปยุตไปด้วยความสุขความทุกข์สูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆนี่เป็นเหมือนกันมาตั้งแต่กับไหนการไหนจึงต้องสอนธรรมะที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เป็นมาของสัตว์โลกให้เหมาะสมกันเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นของสำคัญคำว่าอัตตสมบัตินั้นหมายถึงสมบัติของใจโดยแท้หรือธรรมะสมบัติการให้ทานก็เรียกว่าอัตตสมบัติหรือธรรมะสมบัติการรักษาศีลการภาวนาขึ้นชื่อว่าความดีทุกประเภทที่เราค้นคว้าทางกายวาจาใจรวมแล้วเรียกว่าเป็นอัตตสมบัติทั้งสิ้นสมบัติเหล่านี้แหละที่จะเป็นเพื่อนสองพึ่งเป็นพึ่งตายของเราได้และเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เฟ้งคว้างโดยหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่ยึดก็มีอยู่ที่ใจนั่นแล้วสรณะก็คือบุญคือกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วนั้นกลับมาเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราอย่างแท้จริงเมื่อมีชีวิตอยู่วัตถุภายนอกก็เป็นที่พึ่งทางกายใจได้อาศัยบ้างเล็กน้อยเราไม่ประมาทต้องขวนขวายต้องวิ่งเต้นดังที่โลกทั้งหลายทำกันมาเป็นลำดับจะหยุดหน้าที่การงานเป็นไปเพื่อปากท้องความเป็นอยู่นี้ไม่ได้เพราะธาตุขันธ์มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีเครื่องเยียวยาแล้วต้องแสดงความผลอย่างความบกพร่องขึ้นมาคือความหิวโหยความลำบากลำบนต่างๆซึ่งเป็นการกวนจิตใจอยู่โดยตรงหรือกวนตัวเองอยู่โดยตรงจึงต้องเสาะแสวงหาเพื่อบำบัดกันไปเป็นลำดับลำดาจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายที่ธาตุขันธ์นี้ไม่ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากจะหมดความผสมแล้วสลายตัวลงไปสู่สภาพเดิมของตนคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นใจไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใจเป็นมโนธาตุมโนธาตุนี้เป็นธาตุที่แน่นหนามั่นคงเป็นธาตุที่คงเส้นคงวาในความเป็นอยู่ไม่มีการสลาย
จึงต้องท่องเที่ยวไปตามอำนาจแห่งกรรมที่พัดผันให้ไปกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีที่ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาโลกจึงไม่ว่างจากความสุขและความทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าพบไหนๆพระพุทธเจ้าท่านสอนเน้นหนักลงเรื่องของกรรมนี้มากที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายมีหลักกรรมเป็นสำคัญจะเรียกว่าหลักกรรมเป็นหลักพระพุทธศาสนาอันแท้จริงก็ถูกเพราะคำว่ากรรมนี้เป็นความจำเป็นของสัตว์โลกที่จะต้องทำด้วยกันเรียกว่าทุกลายไปก็ได้กิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเรียกว่าการกระทำทั้งนั้นคิดทางใจก็เรียกว่ากรรมคือการกระทำพูดทำออกมาทางกายก็เรียกว่าการกระทำทางวาจาทางกายถ้าพูดไม่ได้ก็มีอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่ภายในซึ่งเรียกว่ากรรมเหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับใจใจเป็นของไม่ตายเป็นของไม่สูญหายใครจะว่าสูญสักเท่าไหร่ก็เป็นแต่คำพูดเฉยๆไม่ใช่ความจริงที่จะไปลบล้างจิตใจนั้นให้สูญไปได้ตามความต้องการบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของใจอย่างประจักษ์ด้วยกันทุกๆพระองค์จึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้เห็นใจเป็นของสำคัญดังท่านอาจารย์มั่นแสดงซึ่งเขียนไว้แล้วในชีวประวัติท่านว่าใจเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเหตุที่จะท่องเที่ยวก็มีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนไปด้วยกรรมกรรมมังสเตวิพัชชติไงกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ในขณะนี้ก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องอยู่จะต้องฟังจะเมื่อเลยจากการอันนี้ไปแล้วก็มีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะแยกย้ายกันไปตามสถานที่อยู่ที่พักของตนเป็นความจำเป็นเป็นระยะจนกระทั่งกลับบ้านกลับเรือนมีความจำเป็นไปเป็นทอดๆซึ่งเราจะแก้ไขไม่ได้นี่เรื่องความจำเป็นของใจที่จะท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพราะอำนาจแห่งกรรมเป็นผู้พัดผันเป็นผู้หมุนพาให้เป็นไปก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันกับการมาอยู่เรามาอยู่ร่วมกันและจากกันไปนี้เหมือนกันเช่นนั้นเราเชื่อศาสนาก็คือการเชื่อกรรมคือการกระทำวิบากก็จะผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอันแสดงเป็นความสุขความทุกข์นี่ก็แสดงอยู่ภายในจิตจิตเป็นผู้เด่นชัดในเรื่องความสุขความทุกข์ที่แสดงขึ้นกับตนส่วนร่างกายไม่ค่อยจะปรากฏว่าเป็นความสุขเหมือนกับใจแต่เรื่องความทุกข์แล้วกายแสดงได้อย่างเด่นชัดว่าเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะเป็นต้นแสดงได้อย่างชัดเจนส่วนความสุขที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนี้แม้มันมีโรคภัยไข้เจ็บอันใดที่มาปรากฏเลยกายสุขภาพโดยมีสมบูรณ์เต็มที่ก็มาเห็นแสดงความสุขขึ้นมาให้เป็นที่ปีติยินดีว่าเวลานี้กำลังเสวยสุขทางกายอย่างนี้ไม่ปรากฏเราก็พูดกันไปอย่างนั้นเองว่าเป็นยังไงสบายดีหรือสบายดีก็หมายถึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเท่านั้นแต่ร่างกายจะแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับเสวยเป็นที่เพลิดเพลินเหมือนความสุขทางใจนั้นไม่ปรากฏแต่ใจเป็นสำคัญมากแสดงเห็นให้เห็นชัดได้ทั้งความสุขและความทุกข์ส่วนร่างกายจะแสดงให้เห็นชัดได้เฉพาะในเวลาที่เป็นทุกข์เท่านั้นเวลาปกติความสุขไม่แสดงขึ้นภายในร่างกายเลยแต่เราก็พูดว่าเป็นทุกข์พูดกันไปอย่างนั้นเองใจจึงเป็นภาชนะ
ำหรับรับสุขและทุกข์อันสำเร็จมาจากวิบากเราจึงต้องอบรมจิตใจอุบายวิธีอบรมจิตใจต้องอาศัยหลักธรรมที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเคยอบรมและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วจึงนำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนพวกเราให้ดำเนินตามเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นการกระทำหรือเป็นงานสำคัญที่จะรวบรวมกุศลทั้งหลายแหละเข้ามาสู่จิตดวงเดียวเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดคุณงามความดีทั้งหลายให้เข้ามารวมตัวอยู่ที่ใจแห่งเดียวการที่จะทราบว่าจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือจิตเป็นบาปเป็นบุญจะทราบได้ทางจิตตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยการสันนิษฐานหรือการคิดการคาดคะเนอย่างนั้นไม่เป็นของแน่นอนหาความจริงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากจิตตภาวนานี่เป็นการพิสูจน์หาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้โดยแท้จริงความจริงฝ่ายดีฝ่ายชั่วสุขทุกข์มีมากน้อยเพียงไรอันใดเป็นสาเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์ก็ทราบภายในจิตใจด้วยจิตตภาวนาเพียงเราภาวนาเกิดความสงบขึ้นภายในใจเท่านั้นเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าใจที่ได้รับความสงบนี้ก็เพราะเราอบรมรักษาจิตใจไม่ให้คิดอันเป็นไม่ให้คิดปรุงในเรื่องอื่นซึ่งเป็นการก่อควรความสุขความสงบของตนท่านจึงสอนให้ภาวนาโดยทำบทใดก็ตามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งเป็นต้นหรือกำหนดอนาปานสตินี่คืออารมณ์ที่เรานำมาบริกรรมภาวนาโดยความมีสติเพื่อจะให้จิตของเรานี้จดจ่อต่อเนื่องอยู่กับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนเพื่อจิตจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์อื่นไม่ได้เมื่อจิตไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์อื่นซึ่งเคยเป็นภัยต่อจิตใจใจก็ยังเข้าสู่ความสงบพอใจเกิดความสงบความเย็นความสบายก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเป็นลำดับลำดับสงบมากเพียงไรก็ยิ่งแสดงความสุขความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นอยู่ภายในจิตแม้คนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเราจะเป็นผู้เห็นเรื่องของเราอย่างชัดเจนหาที่สงสัยไม่ได้เนี่ยการพิสูจน์เรื่องบาปเรื่องบุญนั้นพิสูจน์ลงที่ใจเพราะบาปเป็นบุญก็ดีใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้สร้างความไม่ดีทั้งหลายและเพราะอำนาจแห่งธรรมคือความดีงามของเราพาให้แก้ไขหรือต่อสู้กับความไม่ดีทั้งหลายด้วยวิธีการที่ดีที่ชอบเช่นเราบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นภาวนาเป็นต้นนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ชำระความชั่วซึ่งเกิดขึ้นมาจากธรรมะหรือความดีฝ่ายดีของเราเมื่อได้ทำลงไปผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบบางครั้งสงบถึงขนาดที่หมดความคิดความปรุงเลยก็มีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขาดจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงขณะนั้นแลเป็นขณะที่จิตทรงความสุขที่สุดสำหรับคนมีกิเลสและเห็นความอัศจรรย์ของตนในขณะนั้นถ้าจิตลงได้ถึงขนาดนั้นแล้วแม้
จิตจะถอนหรือถอยออกมาจากความเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่ได้ฝังใจในผลซึ่งเคยปรากฏขึ้นมาแล้วนั้นกลายเป็นอัจฉริยศรัทธาคือความเชื่อไม่หวั่นไหวไม่ถอดถอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่ออย่างถึงใจเชื่อที่ตรงนี้นี่เรียกว่าเชื่อตามความจริงเพราะเราทำจริงเห็นจริงประจักษ์ตนเชื่อด้วยตามความจริงที่ตนเห็นแล้วจึงเป็นความเชื่อที่แน่นอนมากคำว่าบาปหมายถึงความเศร้าหมองของใจสรุปลงไปแล้วผลก็แสดงความทุกข์ขึ้นมาคำว่าบุญก็ได้แก่ความสุขที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี่เรียกว่าสร้างอัตตสมบัติสมบัติคือความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมาจำได้ไม่ได้ไม่สัมผัสจะไหลรวมลงสู่จิตดวงเดียวอันเป็นภาชนะที่เหมาะสมแก่บุญและกับบุญต่อบุญและบาปที่สุดไม่มีอะไรเหมือนในโลกก็คือใจไม่ได้พยายามอบรมจิตแต่พิสูจน์จิตด้วยจิตตภาวนาเราย่อมจะทราบความจริงไปโดยลำดับจนกระทั่งสามารถทราบไปได้หลายแง่หลายมุมหรือทุกแง่ทุกมุมของความดีและความชั่วที่แสดงขึ้นจากใจเนี่ยพระพุทธเจ้านำพระโอวาทมาสอนถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นิพพานพระองค์ไม่ได้ด้นเดามาจากที่ไหนทรงทราบประจักษ์กับพระทัยอย่างแท้จริงแล้วจึงนำมาสั่งสอนโลกเมื่อสั่งสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระทัยแล้วจะผิดคลาดเคลื่อนไปที่ไหนต้องจริงต่อสิ่งมีอยู่เสมอไปเช่นบาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่นิพพานมีอยู่ก็ทรงสอนไปตามสิ่งที่มีอยู่นะผู้ปฏิบัติตามก็ให้พิจารณาตามนั้นและสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจซึ่งจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ละผู้บำเพ็ญใจเป็นของสำคัญมากนี่แหละยอดธรรมอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นใดใจถ้าได้รับการเหลียวแลสมกับใจเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วใจจะมีความสุขจากความช่วยเหลือของเจ้าของเช่นเราพาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เรียกว่าช่วยเหลือจิตใจปกติใจจะถูกกดขี่บังคับอยู่ด้วยสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้เกิดความเศร้าหมองให้เกิดความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนน้อยใหญ่มีอยู่ที่จิตใจนี้มักจะเป็นประจำแต่เมื่อได้รับการอบรมหรือได้ปฏิบัติบำรุงจิตใจโดยทางที่ถูกแล้วเรื่องความทุกข์ทั้งหลายก็จะค่อยหมดไปใจก็จะแสดงเป็นความสง่าราศีขึ้นมาภายในตนเห็นตนเป็นสำคัญคือเห็นใจเป็นสำคัญในร่างแห่งมนุษย์ทั่วๆไปมีใจเป็นสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งเรามีใจเป็นธรรมชาติที่สง่าผ่าเผยสว่างสวัยเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในท่ามกลางแห่งร่างกายอันนี้แล้วยังสามารถรู้ได้อย่างชัดๆว่าร่างกายอันนี้เป็นเพียงภาชนะหรือเป็นเรือนร่างอันหนึ่งซึ่งเป็นที่สถิตของใจอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้เท่านั้นเหมือนอย่างภาชนะใส่ทองคำธรรมชาติทั้งแท่งภาชนะเป็นอันหนึ่งทองคำธรรมชาตินั้นเป็นอันหนึ่งใจนี้เป็นอันหนึ่งธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือส่วนร่างกายทุกส่วนนี้เป็นอันหนึ่งเพียงใจมาอาศัยอยู่เท่านั้น
แต่เพราะความโง่ของใจจึงมายึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็แทรกอุปทานลงไปฝังอย่างลึกถอนไม่ขึ้นความถอนไม่ขึ้นก็คือการฝังจมของใจถูกกดถ่วงลงไปเพราะอุปทานจึงเป็นทุกข์สติปัญญาพิจารณาลงไปจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วถอนตัวออกมาปล่อยให้สภาพเหล่านั้นอยู่ตามความเป็นจริงของเขาเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาถอนตนออกมาเป็นตนโดยหลักธรรมชาติเขาเป็นเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงต่างอันต่างเป็นความจริงแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันวิธีการที่ท่านสอนให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วให้รู้เรื่องนรกสวรรค์สอนลงที่นี่ให้รู้กันที่นี่เฉพาะอย่างยิ่งให้รู้เรื่องจิตที่มีความเกี่ยวโยงกับสิ่งใดบ้างภายในร่างกายของเรานี้ก็มีกองรูปคือร่างกายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงต่างๆภายในจิตวิญญาณความรับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมผัสแล้วดับไปนี่เป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างซึ่งอาศัยจิตเป็นผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่จิตเป็นสังขารความคิดปรุงก็เป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณความรับทราบก็เป็นอาการของจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะเป็นสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมอยู่เสมอธรรมชาติของจิตแท้แล้วไม่ปรากฏว่าเป็นความเกิดความดับมีแต่อาการเหล่านี้เท่านั้นเป็นความเกิดความดับการที่จะทราบอย่างนี้ได้โดยลำดับหรือทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยจิตตภาวนามีสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การกรองจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นการบำรุงจิตให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยลำดับจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอย่อมมีทางเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้เป็นต้นที่ได้รับการบำรุงด้วยน้ำด้วยปุ๋ยจากเจ้าของจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนี่จิตใจยิ่งเป็นของแปลกประหลาดหรือเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งนั้นเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอด้วยความดีความดีนั่นแหละเป็นเหมือนปุ๋ยและปุ๋ยนี่แหละเมื่อกับกายเมื่อบำรุงจิตให้มีความเจริญขึ้นไปแล้วก็กลับเป็นความสุขแก่ตนอีกหมุนกันไปอยู่อย่างนี้จนกระทั่งจิตมีความพอตัวเต็มที่แล้วเพราะอาศัยการบำรุงส่งเสริมจนถึงขั้นเต็มที่จิตก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะเดียวกันก็ปล่อยความเป็นตนความเป็นจิตเสียได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งไม่มีสองกับอันไหนว่าจะมายึดถือกันจะมาลุ่มหลงกันต่างอันต่างจริงแล้วอยู่นี่คือขั้นเต็มภูมิของจิตที่ได้รับการอบรมส่งเสริมหรือบำรุงมาด้วยความดีทั้งหลายจนถึงวาระสุดท้ายและก็ปล่อยในบรรดาสมมุติทั้งหลายเสียโดยสิ้นเชิงเราจะพูดเป็นเครื่องเปรียบคู่เป็นคู่กันก็คือเหลือแต่ความเป็นวิมุตติวิมุตติแยกจากสมมุติทั้งหมดแล้วให้ชื่อว่าวิมุตติแต่ท่านพูดถึงวิมุตติคือถึงความหลุดพ้นจริงๆแล้วท่านไม่เสียสันไม่สนใจการที่ท่านให้ชื่อว่าวิมุตติให้ชื่อว่านิพพานก็เพราะโลกยังมีสมมุติจึงต้องแยกสมมุติออกเป็นขั้นสูงขั้นต่ำจะทั้งถึงขั้นสุดยอดก็ยังเรียกเป็นสมมุติเหมือนกับสมมุติทั่วไป
แต่ธรรมชาติที่เป็นธรรมสุดยอดแท้ๆแล้วไม่สมมุติตนเองพอตัวอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องให้ชื่อให้นามสมมุติอันใดเพราะไม่หวังสิ่งใดต่อไปอีกแล้วเนื่องจากความพอตัวอย่างเต็มที่นี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่กับความรู้ของเราทั้งหลายด้วยกันผู้ที่รับรู้อยู่เวลานี้แหละผู้ที่จะเป็นวิมุตติผู้ที่จะหลุดพ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนกายจึงเป็นของสำคัญควรได้รับการอบรมสมกับมนุษย์เราเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักละถอนปล่อยวางรู้จักการบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นสาระคุณให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจใจเมื่อได้รับอัตตสมบัติเข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนหรือหล่อเลี้ยงจนเต็มภูมิแล้วก็เป็นจิตที่เกษมสำราญความที่จิตจะเป็นไปเพื่อความเกษมสำราญได้นี้เป็นไปจากความดีจะสร้างมากสร้างน้อยเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมตัวแล้วก็เป็นบุญก้อนใหญ่เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้พ้นจากโลกได้เมื่อพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเช่นเดียวกับบันไดเมื่อเราขึ้นก็บ้านของเราบนบ้านก็ต้องอาศัยบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับเราก็หมดภาระหรือหมดความหมายกันไปบุญกุศลก็เป็นเครื่องสนับสนุนเราในระยะที่กำลังเดินทางคือท่องเที่ยวในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นภพที่ดีด้วยอำนาจแห่งกุศลอยู่ดีมีความสุขความสบายด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ทุกภพทุกชาติไปบุญกุศลเต็มภูมิแล้วก็ส่งจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือสมมุติทั้งมวลไม่ว่าดีว่าชั่วคำว่าบุญและบาปทั้งหลายก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพแห่งความเป็นสมมุติเหมือนกับบันไดหมดภาระที่จะส่งผู้นั้นซึ่งถึงที่แล้วให้ถึงที่ไหนต่อไปอีกบุญกุศลก็ส่งจิตใจให้เราถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็หมดภาระกันไปนั่นท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนใครเป็นผู้ติดผู้คล้องก็คือใจใครเป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากก็คือใจไม่มีอันใดนอกเหนือไปจากใจการแก้จึงแก้ลงที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วจนกระทั่งเต็มภูมิแล้วก็ทราบตัวเองท่านว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองปัจจตังเวริตะโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้จำเพาะตนคือจำเพาะจิตนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สำคัญไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะรู้ธรรมชาติแห่งธรรมทั้งแท่งหรือแห่งจิตดวงนั้นได้เพราะอันนี้เป็นส่วนหยาบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของหยาบมีใจเท่านั้นจะทราบเรื่องของตัวเองใจจึงเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมมากเมื่อได้รับการอบรมจากสติปัญญาสติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของของใจต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้รักษาเป็นผู้ช่วยกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายไม่ให้เข้าไปแต่ต้องทำลายจิตใจจนกระทั่งถึงใจถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วสติปัญญาก็หมดภาระไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในเวลานี้เรียกว่าเหมาะสมที่สุดไม่มีผู้ใดจะเหมาะสมยิ่งกว่าเรา
ต่างคนต่างเหมาะสมด้วยกันหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วสองได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาหรือพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโอวาทอันประเสริฐเลิศโลกหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในโลกนี้สามเราได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทนั้นเต็มสติกำลังความสามารถของเราอยู่โดยลำดับมาแล้วชื่อว่าเราเหมาะสมเต็มที่มีแต่พยายามเสริมสร้างคุณงามความดีของตนให้มีความจะเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงไม่ต้องกลับมาอีกเท่านั้นเองการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้